เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าแพร้งคอฮะแพร้งคอแพร้งคอแพร้งแบบแกล้งแพร้งคอนี่ C O R E ป่ะไม่ C A L L อ๋อ call คือการโทรแกล้งกันอย่างแบบสตรีมเขาก็มีนะเขาเรียกว่าอะไรวะแพร้งสวัสดแพร้งหรืออะไรสักอย่างอ่ะแม่งคือกะแม่งแกล้งกันหนักมากเลยนะเว้ยแกล้งคือแกล้งสดไลฟ์ละใช่คือแบบสมมุติว่ามีช่องกูมีช่องมึงมึงกำลังไลฟ์อยู่กูโทรบอก F B I กูโทรบอกตำรวจ N Y P Dว่าบ้านมึงมียาแล้วแม่งก็ไลฟ์อยู่อ่ะแล้วตำรวจก็พังห้องเข้ามาเออคือมันแกล้งกันหนักมากอเมริกาใช่ๆเรื่องแกล้งนี่หนักจริงสวาตติ้งเออเนี่ยเขาเรียกว่าสวาตติ้งสวาตติ้งแคร้งโอ้โหเรื่องนี้ถ้าบ้านเราอ่ะกูไลฟ์อยู่โทรแจ้งว่าบ้านมึงมียาใช่มึงก็โดนจับเลยเพราะว่าบ้านมึงก็มีจริงเออโดนจริงอีกทีนี้แหละที่หมายมีไทลีนอลบ้านพี่เจงอ่ะไทลีนอลเยอะเราแม่งเคี้ยวก่อนเคี้ยวเสร็จแล้วเนี่ย เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่น2คนเป็นวัยรุ่นแบบทีนเนเจอร์เนี่ยแหละทีนเนเจอร์อเมริกันประมาณชื่อไหมลองตั้งชื่อ16 17ไม่มีชื่ออยู่แล้วคนหนึ่งชื่อมาร์คอีกคนหนึ่งชื่อแอนโทนีมาร์คแอนโทนีแอนโทนีแอนโทนีเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าบ้านรวยแล้วก็สนิทกับมาร์คมาตั้งแต่เด็กๆทีเนี้ยด้วยความที่พอเป็นคนบ้านรวยมีคลาสอยู่ในประเทศอเมริกาเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงก็คือจะไม่ได้ปล่อยเหมือนบ้านทั่วไปก็คือจะมีกรอบในบ้านเยอะจังเลยเห็นไรหลังละ คือปกติแล้ววัยรุ่นอเมริกาเนี่ยครับมันจะค่อนข้างฟรีใช่โดยเฉพาะถ้าเลย20แล้วเนี่ยเด็กมันจะเกิดอาการฟรีเลยฟรีขึ้นมาทันทีฟรีโฟลเลยแต่ข้อดีมันจะไม่เห่อมอยเท่าเด็กไทยแต่บางบ้านที่ดีหน่อยธุรกิจดีหน่อยเขาก็จะพยายามที่จะเหมือนกับเหมือนให้ลูกโตมาแล้วดำเนินธุรกิจต่อมันก็ต้องมีกรอบนิดนึงกรอบให้เขาแอนโทนีเนี่ยเป็นคนบ้านประมาณนั้นแล้วเขาสนิทกับมาร์คทีเนี้ยสองคนก็ไปโรงเรียนเดียวกันโตขึ้นมาด้วยกันแล้วก็อยู่ไฮสคูลด้วยกันทีเนี้ย มันมีวันหนึ่งแอนโทนีอ่ะมันโทรมาชวนมาร์คบอกเอ้ยมึงมาบ้านกูเปล่าพ่อแม่กูไม่อยู่เสาร์อาทิตย์เนี่ยพ่อแม่ไม่อยู่มาบ้านหรือเปล่ามานอนเล่นที่บ้านหรือเปล่าก็โอเคได้ไปก็ไปสรุปก็ไปบ้านแอนโทนีเนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วก็จะมีประตูหน้าบ้านอเมริกาก็จะมีประตูหลังเหมือนกันฟอนดอร์แบ็กดอร์พอมีประตูหลังแล้วก็จะมีสวนกว้างพอมีสวนกว้างๆแล้วข้างหลังมันก็จะลายล้อมไปด้วยป่าคิดออกพอนึกออกไหมคิดออกบ้านที่เป็นนึกออกเลยก็คือต้องลบภาพบ้านในไทยก่อนบ้านอเมริกาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีกำแพงใช่ครับดังนั้นถ้ามีประตูหน้าใหญ่ๆมีทางวนรถเข้าไปบ้านหลังโตๆแล้วข้างหลังบ้านมันจะไม่มีกำแพงมีกำแพงใช่ไม่มีเป็นจะเป็นป่าเลยไม่ก็เป็นสวนของเขาเขาจะใส่อะไรไปก็ได้ข้างหลังเรียกว่าเป็นหญ้ากว้างๆแล้วก็มีต้นไม้เป็นป่าไกลก็ไปแล้วก็แบบนั่งอยู่ที่ห้องลิฟวิ่งรูมห้องนั่งเล่นของเขานะตอนแรกก็นั่งเล่นเกมนั่งเล่นไปเล่นไปเล่นมาเล่นคอร์ฟดิวตี้บ้างเล่นนู่นนี่นั่นบ้างจนเล่นเสร็จแล้วนั่งดูหนังกันต่อเบื่อเอาสั่งพิซซ่ามาสั่งพิซซ่าเสร็จเอาสั่งอาหารจีนมาด้วยความที่เป็นบ้านรวยไงกูสั่งแม่งเต็มที่ห้องก็ละเกะละกะไปจนเบื่อดูหนังก็เบื่อเล่นเกมก็เบื่อไม่รู้จะทำอะไรสองคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราลองมาแพร้งกันไหมโทรแกล้งกันไหมตอนนั้นเนี่ยยุคนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันยังไม่มีพวกมือถือเขาเรียกว่ายังไม่มีสมาร์ทโฟนจะโทรแกล้งกันอ่ะก็จะใช้เบอร์บ้านนี่แหละสุ่มตึ๊ด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 โทรไปไอแอนโทนีเนี่ยมันก็โกรธโทรไปหาผู้หญิงบอกว่าเอ้ยฉันชอบเธอจังส่งไปโทรไปเบอร์พิซซ่าบ้างบอกให้ไปส่งบ้านนี้ให้หน่อยแกล้งไปเรื่อยๆแกล้งไปเรื่อยๆจนถึงตามมามันก็กดไปตึ๊ด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 ปื๊ดไม่ติดรออีกเบอร์หนึ่งประมาณ4รอบจนโทรศัพท์ติดขึ้นมาตื๊ดแล้วก็มีคนรับฮัลโหลเป็นผู้ชายแบบเสียงลึกๆต่ำๆเย็นๆเลยก็บอกว่านี่ใช่บ้านคุณคือติดอ่าง
คือคิดบทไม่ทันคิดบทไม่ทันตัวเองไม่เคยเล่นแพรงคอไม่ได้โฟล์เหมือนแอนโทนี่ก็ค้างไปแอนโทนี่ก็หัวเราะไอ้นี่ก็แบบกั้นหัวเราะไม่อยู่เลยก็บอกว่าไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับแล้วก็แบบหัวเราะคิกๆฮากันอ่ะจนอีกปลายสายแม่งพูดมาคำหนึ่งว่านี่บ้านแอนโทนี่ใช่ไหมไอ้นี่แม่งขนลุกเลยขนลุกสู้เลยแม่งก็กดวางแล้วก็ขึ้นไปแบบว่าใช้คอมอ่ะใช้คอมเปิดดูเลยว่าเอ้ยโทรเบอร์บ้านเนี่ยเบอร์เนี่ยโทรเบอร์บ้านเข้าเบอร์บ้านมันรู้ได้ยังไงเป็นใครเออคือมันเป็นเบอร์บ้านต่อเบอร์บ้านกันมันมีสิทธิ์จะรู้ไหมก็นั่งกดหากันเอ้ยแม่งไม่ติดไม่มีในข้อมูลก็ลงมางล่างนั่งกันที่ห้องนั่งเล่นกันอยู่นั่งคุยกันว่าเอ้ยคิดมากไปยังหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรหรอกมั้งบังเอิญเรื่องบังเอิญหรือเปล่าว่าก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ไม่นานได้ยินเสียงคนเคาะประตูหน้าบ้านก๊อกก๊อกก๊อกไอ้นี่นั่งที่นั่งอยู่ห้องนั่งเล่นแม่งรีบปิดทีวีรีบปิดไฟเป็นเหมือนแบบอินสติ้งเลยคือกูต้องอยู่ให้มืดคือแม่งมาไวมากอะใช่ไหมก๊อกก๊อกก๊อกแล้วก็แบบเอ้ยไม่เป็นไรแอนโทนีเขาพูดว่าไม่เป็นไร ปกติกูไม่ใช้ประตูหน้าบ้านประตูหน้ากูจะล็อกอยู่ตลอด ก็คานคานคานไปจนไปถึงหน้าต่างใกล้ๆประตูหน้าบ้านแล้วหน้าต่างมันจะมีเขาเรียกว่าอะไร blind ใช่ไหมไอ้ที่มันเป็นซี่ซี่ซี่ที่เงี้ยตรงไหนเนี้ยมูลี่มูลี่มูลี่ถ้าภาษาก็น่ามูลี่ใช่ก็เอานิ้วไปเกี่ยวมูลี่กึ๊บลงมาก็มองก็เห็นว่ามีคนยืนอยู่จริงๆมีคนยืนอยู่หน้าบ้านเป็นลักษณะผู้ชายตัวสูงสูงน่าจะประมาณ190ได้เลยใส่ฮูดสีดำคุมฮูดด้วยอีกทีหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านมันเข้ามาได้ยังไงวะบ้านก็มีหลงมีรั้วแม่งเข้ามาที่นี่ได้ไงวะกำลังยืนสงสัยกันอยู่เหมือนผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างนอกอ่ะมันเห็นว่าไอ้สองคนเนี้ยมันเห็นว่ามูลี่มันขยับแล้วมั้งแม่งหันมามองเลยหันมามองนี่มูลี่ปั๊บไอ้นี่แม่งยิบเด้งออกเว้ยแอนโทนี่ก็บอกว่ามึงตอนเนี้ยตอนที่มึงเข้ามามึงเข้าประตูทางไหนวะมาร์กก็บอกว่ากูเข้าประตูหลังเฮียกูลืมล็อกประตูหลังแม่งได้ยินเสียงผู้ชายเดินตุกตุกค่อยๆเดินอ้อมไปไอ้นี่แม่งก็วิ่งมาจากข้างหน้าบ้านวิ่งเข้าไปแล้วด้วยความที่บ้านมันใหญ่มันก็ต้องวิ่งผ่านห้องโถงไปพอจะถึงแล้วเห็นข้างหน้าเห็นตรงหน้าตัวเองแล้วว่าอันนั้นอ่ะคือแบ็กดอร์วิ่งไปเสร็จประตูหลังอ่ะมันจะเป็นประตูเหมือนกับประตูไม้ที่ตรงกลางมันจะมีกระจกคุ้นๆแม่งเห็นว่ามีเงาคนยืนอยู่ตรงประตูนั้นแล้วแล้วก็เปิดก็เลยเชี่ยแอนโทนีวิ่งตะโกนเลยวิ่งขึ้นชั้นสองวิ่งตุ๊กวิ่งขึ้นชั้น2จนหาที่ซ่อนหาที่ซ่อนไอ้เหี้ยเฮ้ยกูจะซ่อนตรงไหนดิมึงใต้เตียงมึงมุดเข้าไปใต้เตียงทั้งคู่ตรงใต้เตียงมันจะมีผ้าปูเตียงยาวๆอยู่มันมุดเข้าไปมันก็เลยเหมือนกับถ้ามองจากมุมบนลงมามันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นนึกถึงโรงแรมเก่าๆอ่ะที่แบบผ้าเตียงมันจะมีเหมือนผ้าม่านเตี้ยๆใช่มั้ยแต่ข้างในมันมองออกไปมันเห็นเท้าก็แอบอยู่แอนโทนี่แม่งก็หายใจคือหายใจดังมากตอนนั้นอ่ะนอนอยู่นิ่งๆก็ได้ยินเสียงเดินทุกรอบบ้านเลยเดินชั้นนู้นเสียงประตูปิดเอ๊ตึ้งเอ๊ตึ้งเดินจนเสียงแม่งเดินขึ้นมาบันไดแอดค่อยๆขึ้นแล้วประตูห้องแอนโทนี่แม่งก็เปิดออกเสียงมันก็เดินตึกก็เห็นว่าเนี่ยเงาอ่ะมันเห็นเลยว่าเงาคนแม่งเดินอยู่รอบเตียงแล้วก็เดินไปที่ตู้เสื้อผ้าเปิดตู้เสื้อผ้าตรงตู้เสื้อผ้ามันจะมีพวกเสื้อใช่ป่ะแขวนอยู่อะไรเงี้ยได้ยินเสียงเลยแก้งแก้งแก้งไล่เลยว่ะฟึดค่อยๆไล่ดูเลยทีละนิดทีละหน่อยจนเสียงมันก็เดินกลับมาตึกตึกตึก
แล้วมาหยุดอยู่ที่ปลายเตียงแอนโทนีไหมก็เอามือปิดไม้มาก็เอามือปิดปากแอนโทนีแบบเงียบๆเงียบๆแล้วก็อยู่นิ่งๆอย่างนั้นไม่รู้เวลาผ่านไปกี่นาทีไหมมึงคิดว่ามันไปยังอ่ะเออกูคิดว่าน่าจะไม่อยู่แล้วมั้งนานแล้วพอมาร์คกำลังจะโผล่หัวออกไปแอนโทนีแม่งร้องคือตัวเองแอนโทนีอ่ะโดนจับขาแล้วลากออกจากเตียงแล้วมาร์คแม่งก็พุ่งออกไปก็เห็นว่าพอแอนโทนีแม่งโดนลากไปใช่ป่ะเหมือนกับอีกคนเหมือนกันนั่งคอมแอนโทนีเหมือนกับพยายามจะล็อกคออยู่ไอ้นี่มันก็หายที่มีอาวุธเหี้ยอะไรอยู่ในห้องนี้มั้ยวะจนไปเห็นว่ามันมีไขควงอันนึงวางไว้อยู่บนโต๊ะไปหยิบไขควงนั้นปักหลังผู้ชายมันจังหวะนั้นกระชากมือแอนโทนีวิ่งออกจากประตูทางหลังบ้านอ่ะวิ่งไม่คิดชีวิตเลยวิ่งเข้าป่าป้องหลังมันเป็นป่าสูงไงวิ่งเข้าป่าเสร็จก็แอบอยู่ในพุ่มไม้มองที่หลังบ้านมองมาที่ตรงบ้านนะก็หายใจกันจนเห็นว่าประตูหลังบ้านแม่งเปิดออกแล้วมีคนเดินตึกมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาแล้วสายตาแม่งมาหยุดอยู่ที่พุ่มไม้สองพุ่มไม้ตรงนั้นพอดีแล้วแม่งก็เดินตึบมาเลยเว้ยไอ้เย็นแม่งก็วิ่งต่อเนี่ยเอ้ยไปมึงวิ่งก็วิ่งเข้าไปในป่าวิ่งก็ได้ยินเสียงวิ่งตามมาเป็นเสียงแบบเสียงไม้หักแกรกแกรกแกรกฟึบตามมาข้างหลังตลอดวิ่งไม่คิดชีวิตจนหกล้มแอนโทนี่แม่งสะดุดหกล้มไอ้มาก็แบบเห็นว่าเพื่อนล้มแล้วตัวเองก็เลยเหมือนกับเพื่อนล้มชุบหน่อยคือเหมือนกับโคเวอร์เพื่อนเอาไว้แล้วแบบลากไปหลบอยู่หลังต้นไม้ก็คือนอนลากกับพื้นไปเลยก็ได้ยินเสียงตึบเสียงก็หยุดแล้วก็ตึบไปอีกทางหนึ่งแต่พอจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละที่แม่งเปลี่ยนทิศลากเพื่อนวิ่งออกจากป่าออกจากป่าวิ่งกลับไปที่บ้านระหว่างที่วิ่งกลับไปที่บ้านก็ได้ยินเสียงผู้ชายมันตึกวิ่งมาตลอดไว้จนวิ่งกลับเข้าไปที่บ้านล็อกประตูหลังโทรหาตำรวจรอจนตำรวจมาไว้ระหว่างที่รอไม่รู้แม่งคิดบ้าอะไรแม่งก็พยายามจะเปิดไฟทุกที่ให้สว่างใช่ไหมก็เปิดไฟหลังบ้านเปิดไฟหน้าบ้านเปิดไฟทุกห้องเปิดล็อกตอนสุดท้ายตอนเปิดไฟหลังบ้านเห็นว่าผู้ชายแม่งยืนอยู่ตรงป่าแล้วก็มองแล้วไฟก็เปิดแล้วผู้ชายแม่งก็หันหลังแล้วแม่งก็เดินออกไปเข้าไปในป่าจนตำรวจแม่งมาแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยคุณโดนบุกรุกจริงๆไม่รู้ว่าเขารู้ที่อยู่คุณได้ยังไงเขาบุกรุกมาเพื่ออะไรลักษณะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันแล้วเรื่องทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงที่สองคนนี้เกิดขึ้นจริงๆเรื่องก็ประมาณนี้เหมือนดูแบบนี่เลยนะสมัยเด็กๆอ่ะกูจะชอบดูมันชื่อแบบสารคดีอเมริกา most wanted ฮะเออมันเป็นแบบช่อง discovery เว้ยคิดออกจำได้มันจะเกี่ยวกับแบบให้ทำพวกคดีใหญ่ๆอ่ะที่ยังไม่จบและจบแล้วอ่ะอย่างจบแล้วก็จะมาเล่าเป็นอุทาหรณ์อย่างยังไม่จบอ่ะก็คือมันจะทำฮอตไลน์เข้ามาของรายการเลยเพื่อให้คนที่แบบพอเห็นเบาะแสช่วยกันตามจับทั่วอเมริกาอะไรเงี้ยแล้วอันเนี้ยเหมือนเรื่องจากไอ้นั้นเลยอ่ะประมาณนั้นใช่ไหม